แนะนำโปรแกรมการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด -19 หลักสูตรออนไลน์การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด -19 เป็นการเสนอกิจกรรมในการสร้างความเข้มแข็งในจิตใจสำหรับผู้ที่ประสบภาวะยากลำบากสำหรับ4กลุ่มเป้าหมายคือ 1. กลุ่มคนที่สงสัยว่าติดเชื้อต้องกักกันตัวอยู่ในบ้าน14วัน 2. กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อาการไม่รุนแรงที่กักตัวเอง14วัน 3. กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ยังทำกิจกรรมต่างๆได้ 4. กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อาการรุนแรงมากที่รักษาตัวในห้อง ICU เมื่อผลจากอาการรุนแรงยังต้องฟื้นฟูอยู่ในโรงพยาบาลทั้งนี้ยังรวมผู้ที่อยู่บ้านเนื่องจากมาตรการควบคุมโรคระยะเวลาหลายสัปดาห์อาจเป็นช่วงที่เกิดความว้าวุ่นทางจิตใจเช่นกังวลเครียดเหงาท้อแท้ซึ่งนอกจากจะเป็นผลเสียทางจิตใจแล้วยังมีผลกระทบต่อสุขภาพกายด้วยเพราะความเครียดและความว้าวุ่นใจที่ต่อเนื่องมีผลกระทบต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายการดูแลจิตใจตนเองให้เข้มแข็งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งบทเรียนในโปรแกรมนี้จะทำในรูปแบบของการฝึกฝนด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เราจะต้องแยกตัวไม่ให้เชื้อไวรัสไปติดกับผู้อื่นโดยออกแบบเป็นกิจกรรมประจำวันวันละ30นาทีที่สามารถทำได้ตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนเช่นหลังอาหารเช้าก่อนนอนแต่ควรให้เป็นเวลาที่แน่นอนและทำสม่ำเสมอเพราะบทเรียนจะก้าวหน้าขึ้นทุกวันเมื่อฝึกฝนทุกวันจะทำให้มีความสามารถในการดูแลจิตใจตนเองให้มั่นคงมากขึ้นตามลำดับวันที่1ฝึกสมาธิช่วยลดความว้าวุ่นใจจากโรคโควิด-19 วันที่2ฝึกสติพื้นฐานช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด-19 วันที่3สติในการกินช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรควันที่4สติควบคุมอารมณ์ช่วยจัดการกับอารมณ์ลบที่เกิดขึ้นวันที่5สติใคร่ครวญเราได้อะไรจากวิกฤตเปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวกวันที่6สติสื่อสารช่วยให้สื่อใจถึงใจกับคนใกล้ชิดวันที่7สติเมตตาให้อภัยช่วยให้ใจเปิดกว้างแม้ในยามวิกฤตวันที่8สติเป็นวิถีสร้างความเข้มแข็งในจิตใจเราและเป็นพลังใจให้ผู้อื่น